ทีมงานทพ่อและแต่สงขลาครับมาดูคดีนี้กันครับโจรก็คือโจรวันยังค่ำคนดีๆเขาทำมาหากินกันยันรุ่งแต่โจรคิดไรไม่ออกก็ลักของเพื่อนยันรุ่งเหมือนกันคดีนี้ตำรวจชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาของผู้กำกับดุสิตพรหมศิลป์และก็รองโอ๊กพันตำรวจโทเอกภพมุสิกปักร่วมกับชุดสืบสวนสพคหงไปจับกลุ่มนายอัจฉริยะอายุ32ปีหรืออัดและก็นายสมชายอายุ34ปีหรือหมี2คนนี้เคยร่วมแก๊งโจรกรรมปืนร้านปืนที่อำเภอหาดใหญ่37กระบอกเป็นข่าวดังมาแล้วนะครับและก็เพิ่งถูกจับสดสดร้อนร้อนมาเมื่อวันที่6พฤษภาคมนี่เองครับและก็ได้รับการประกันตัวในชั้นศาลแต่ว่าเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วลักอีกแล้วครับทีนี้ไปขึ้นบ้านหรูในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่เมื่อคืนวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาคืนเดียว3หลังรวดได้ของมีค่าไปเป็นแสนทั้งพระเครื่องนาฬิกาโรเล็กซ์รีโมทรถเบนซ์รถ BM และก็ทองครับตำรวจเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดก็รู้ทันทีครับว่า2คนนี้เป็นใครและก็ตามไปจับได้เมื่อคืนนี้และพาไปชี้จุดตรงที่เอาของที่เหลือจากที่ลักมานะครับแล้วก็ไม่มีค่าไปทิ้งไว้ในป่าแถวๆหมู่บ้านที่ก่อเหตุนั่นแหละครับเสร็จแล้วก็ขยายผลไปตามยึดทรัพย์สินคืนมาได้หลายอย่างนะครับเช่นพระเครื่องนาฬิกาโรเล็กซ์ทองและอีกหลายอย่างครับที่ยังตามมาไม่หมดก็เช่นพระสมเด็จรีโมทกุญแจรถเบนซ์รีโมทกุญแจรถ BM ดอกหลายหมื่นเลยนะครับเจ้าของบ้านก็มาดูด้วยครับว่ามีอะไรมั่งที่ยึดคืนมาได้ทีนี้มาดูว่าทำไมถึงต้องกลับมาเป็นโจรอีกครั้งนะครับทั้งที่เพิ่งถูกจับกุมมาสดๆร้อนๆทั้งนายสมชายแล้วก็นายอัจฉริยะก็บอกว่าก็เพราะว่าต้องการเงินไปใช้หนี้ให้กับนายสมศักดิ์หรือแก่เพื่อนร่วมแก๊งในคดีโจรกรรมปืนเพราะหลังจากที่ถูกจับคดีโจรกรรมปืน37กระบอกนะครับก็ได้รับการประกันตัวในชั้นศาลโดยยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละ 200,000 บาทประกันตัวแต่ว่าต้องเช่าหลักทรัพย์นะครับในการยื่นประกันและก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ10หรือว่าคนละ 20,000 และก็ต้องขอยืมเงินจากนายสมชายหรือแก่เพื่อนร่วมแก๊งนี่แหละครับคนละ 20,000 บาทเพื่อจ่ายค่าดอกเบี้ยแต่ว่าหลังจากที่ได้รับการประกันตัวออกมานายสมชายก็ตามทวงเงินที่ยืมไปไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนครับสุดท้ายก็ต้องกลับมาเป็นโจรขึ้นบ้านอีกครั้งเพื่อหาเงินไปใช้หนี้ค่าประกันตัวนี่คือเหตุผลของโจรนะครับที่ต้องกลับมาเป็นโจรกลายเป็นกงกรรมกงเวียนวนเวียนอยู่แบบนี้แหละครับไม่จบไม่สิ้นเวรกรรมแท้ๆรอบ2นี้น่าจะยากแล้วครับน่าจะอดประกันตัวเพราะว่ามันซ้ำๆซากๆหลายหนหลายทีเกินนี่คือเส้นทางของโจรครับ